ูแลในศูนย์เนี่ยเราก็จะแบ่งตามอำนาจหน้าที่เลยคือในเรื่องของการพยาบาลดูแลด้านพยาบาลให้กับผู้เข้ามากักกัน2ดูแลด้านสาธารณสุขทั่วไปเข้ามาอยู่มันก็โอเคทุกอย่างปลอดภัยไว้ก่อนค่ะใช้ชีวิตปกติบางท่านนะครับอาจจะมีปัญหาที่ว่าที่พักอาศัยของท่านนะครับไม่พร้อมที่จะแยกกักตัวเป็นส่วนตัวนะครับทางศูนย์กักกันของเรานะครับก็ยินดีนะครับที่จะรับนะครับเข้ามาพักมาเลเซียรัฐปีนังเดินทางมาถึงเมืองไทยวันที่22ค่ะมากับลูกสาว2คนค่ะตอนที่รู้ว่าแฟนลงทะเบียนกับกระทรวงต่างประเทศกับกงสุลเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยที่ผมกังวลคือ1ผมกังวลเรื่องสถานที่ตัดกักตัวเพราะประเด็นก็คือมันมีความหลากหลายของคนที่มาจากประเทศมาเลเซียครับเพราะงั้นความรู้สึกแรกเนี่ยค่อยๆ คลายไปส่วนหนึ่งก็เพราะรับรู้ว่าการคัดกรองของการกักตัวเนี่ยเขาจะพิจารณาจากตัวภูมิลำเนาครับพอเราอยู่ในหัดใจเนี่ย เราก็มองว่าเทศบาลเนี่ยน่าจะมีการจัดการที่ดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองผมก็ลองประสานดูก็ทราบว่าเขาไปกักกัน ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพน้ำนะครับซึ่งตรงนั้นผมมองว่าทั้งสถานที่นะครับแล้วก็ตัวพื้นที่เองที่ไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องของประชาชนข้างเคียงอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าดีมากก็พอทราบว่าจะได้ไปกักตัวที่ของเทศบาลหาดใหญ่เนี่ยก็รู้สึกคลายกังวลวันแรกที่มานะคะก็คือเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิไข้แล้วก็ให้คำแนะนำในการที่เราจะอยู่ตรงที่กักตัวนะคะ14วันแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้เรา2คนแม่ลูกเนี่ยเดินทางขึ้นไปที่ห้องพักพอเห็นห้องพักปุ๊บน้องบอกเลยค่ะว่าโอ้แม่อยู่ได้สบายมาก14วันก็จะมีเจลล้างมือมีหน้ากากอนามัยให้คนละ20แผ่นได้มั้งนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ครบสำหรับวันที่เรากักตัวมีสบู่อาบน้ำแชมพูแล้วก็เจลล้างมือเพื่อที่จะให้เราใช้เวลาเราอยู่ในห้องอะค่ะค่ะก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็ครบหมดเลยตอนที่รู้ว่าต้องกักตัวไม่ได้กลัวค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ปีนังหนูก็กักตัวที่บ้านเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรเราสองคนแม่ลูกได้อยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าเตียงคนละเตียงซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าตอนที่พี่อยู่เนี่ยยังไงก็ขอให้ใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดเราก็คือล้างมือให้บ่อยๆแล้วก็ทำความสะอาดห้องให้เหมือนกับพี่อยู่ที่บ้านเราเองเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเรามีความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่อยู่ข้างนอกห้องเนี่ยเข้ามาที่ห้องเราเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราในห้องอะค่ะก็ตื่นเช้ามาน้องก็จะช่วยพี่ทำความสะอาดห้องแล้วก็ดูแลเสื้อผ้าของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าเราจะอยู่แบบไม่เครียดด้วยมีทีวีให้ดูมีแอร์ให้เปิดตลอดแต่ว่าเราสองคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่เราประหยัดให้เขาสักนิดดีกว่าเนาะพอช่วงไหนไม่ร้อนเราก็อย่าเปิดแอร์เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็อยู่กันอย่างสบายๆไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็พอรู้ว่ามันไม่ได้กักตัวเป็นเตียงรวมกักตัวแค่แม่สองคนก็ถ้าเป็นก็เป็นกันอยู่แค่สองคนมันก็ไม่ได้แพร่เชื้อให้คนอื่นหนูก็ไม่ได้กลัวอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมันมีเหมือนบ้านเราอะค่ะเราก็แค่
ทำชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันของเราให้เหมือนกับเราที่อยู่ที่บ้านตื่นเช้ามาเราซักผ้าหรือว่าจะทำอย่างอื่นออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่เราก็ช่วยแม่บ้างค่ะช่วยปูเตียงช่วยนู่นช่วยนี่แต่ก็ไม่ได้ช่วยเยอะค่ะรับประทานอาหารเราก็มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้เช้าเที่ยงเย็นแถมมีเบรกให้เราด้วยวันละ2มื้อน้องเป็นคนบอกว่าอาหารอร่อยค่ะลูกชิ้นผัดพริกแกงอร่อยค่ะมากมากมากใช่ป่ะกับข้าวกลิ้งด้วยเพราะอาหารยังไงมันก็ดีกว่าที่ปีนังอยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยการติดต่อสื่อสารมันไม่เหมือนปัจจุบันนะคะปัจจุบันมันวิดีโอคอลได้ตลอดเวลาเขาก็จะโทรมาหาตลอดไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะลูกสาวทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราจะบอกชีวิตประจำวันว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือความเป็นอยู่ของแต่ละคนเราจะบอกคนนี้ทำอะไรอยู่ตื่นแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาอะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราห่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไปอยู่ปีนังมาตั้ง3เดือนก็วิดีโอคอลกันทุกวันก็ไม่ได้คิดถึงเป็นพิเศษก็เหมือนเดิมทุกวันค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำกันทุกวันก็คือวิดีโอคอลหากันเซอร์ไพรส์ที่สุดผมว่า ภรรยากับลูกเนี่ยรับประทานอาหารเนี่ยดีกว่าผมอยู่บ้านคนเดียวพี่พยาบาลก็ดูแลดีค่ะก็เทคแคร์ดีมากๆค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลดีพี่อยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็บุคลากรทุกคนที่ดูแลเราเป็นอย่างดีสถานที่จัดเตรียมดีมากอันนี้ต้องชมเชยไปถึงตั้งแต่ ระดับผู้บริหารแล้วครับถูกไหมครับที่จัดสรรงบประมาณตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นสำหรับท่านอื่นที่เดินทางมาแล้วกักตัวนะครับผมเชื่อมั่นใน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับจะดูแลท่านเป็นอย่างดีสนับสนุนให้คนที่เดินทางนะครับเข้าศูนย์กักตัวแล้วก็อยากจะฝากให้บุคลากรเนี่ยสู้ๆกับคนที่เขาจะเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงในรายถัดไปนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็มาต่างพื้นที่เราก็ต้องปรับตัวเข้าหากันค่ะต้องมากักตัวเนี่ยต้องอยู่ระยะห่างกับตัวเองกับสังคมก็เลยที่นี่มันเหมาะมากและอากาศก็ดีมากๆนะฮะเราที่นี้เราก็มาเดิมเป็นห้องฝึกอบรมแล้วก็มาเปลี่ยนหมดเลยนะเป็นเหมือนห้องโรงแรมทั้งหมดเลยนะก็เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเตียงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนผ้าห่มนะห้องพักใส่เอาตู้เย็นเข้าไปใส่เอาแอร์ติดแอร์อะไรทั้งหมดให้สบายนะเพราะหลักการคนที่มาอยู่ที่นี่จะต้องสบายอย่าให้เขาเครียดคืออยู่นี่14วันฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองหลายเรื่องฉะนั้นในส่วนนี้ก็เลยเทศบาลว่าเขาต้องสบายอยู่ให้สบายใจแต่ก็บอกว่าที่นี่ขอให้ท่านที่คิดว่าตัวเองต้องเข้าเกณฑ์ต้องมากักหรือญาติอะไรก็ได้ขอให้สบายใจได้ว่าเทศบาลนครใหญ่ดูแลพี่น้องท่านเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณเทศบาลหาดใหญ่ขอบคุณผู้บริหารขอบคุณนโยบายขอบคุณอาหารทุกมื้อครับขอบคุณอาหารทุกมื้อขอบคุณค่าพลังงานค่าไฟฟ้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณจริงๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้การดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าปลอดภัยทุกท่านขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสู้ๆนะครับสู้ค่ะ